อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าปัททะฮีโร่ไบร์ตอนห้ามเล่น Minecraft ตอนตีสามขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะวันนี้ผมก็จะออกไปตัดต้นไม้แล้วก็หาเร่นะโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามแล้วนะคือผมเพิ่งตื่นนะครับโอเคนี่ผมก็มีอุปกรณ์มีพิกแอกหินแล้วก็ขวานหินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปตัดต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปทางไหนดีเอ้ยตกใจหมดเลยนี่โอ้โหไอ้ม้าบ้านี่มันมาจากไหนวะเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นละกันเนาะข้างหน้าน่าจะเป็นป่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเลยนะก็มันก็ว่าทุกคนตอนนี้น่าจะหลับแล้วเนี่ยนะแฮกเกอร์พระเจ้าโปรเนี่ยน่าจะหลับแล้วนะโอเคนี่ป่าข้างหน้าละกันนะก็ตีสามมันก็วังเวงอยู่นะคือแบบบรรยากาศมันมืดอะแล้วมันไม่มีคนสักคนเลยอะโอ้โหข้างล่างนี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยไอ้หมูน้อยมาทำอะไรตรงนี้มาเนี่ยฮะโอเคนี่ผมจะตัดต้นไม้จากตรงนี้เริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยโอ้แย่แล้วผมลืมเอาไฟมานี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมลืมหยิบคบเพลิงมาเลยอะนะไม่เป็นไรก็น่าจะพอมองเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ต้นนี้ต่อเลยจึ๊บ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 โอเคต้นนี้ต่ออุ้ยมันมืดมากเลยเนี่ยนะแถวนี้มีพวกผงพวกถ้ำหรือเปล่าวะน่าจะมีนะอ๋อมีโอเคโอเคคือผมกะจะทำคบเพลิงนะคือแบบว่ามันเสียสายตาน่ะคือมันมืดแล้วเราต้องมาเพ่งตาอย่างเงี้ยคือมันเสียสายตาต่อเรามากเลยนะนูบบอกเลยโอเคได้ของอุปกรณ์มาแล้วโอเคเดี๋ยวจะทำอุปกรณ์ที่มันขาดอะนะก็มีพลั่วแป๊บนึงครับก่อนมีพลั่วแล้วก็ดาบดาบขาดไปได้ไงวะเนี่ยดาบเดี๋ยวรอทำเป็นดาบหินดีเดียวแล้วกันจึ๊บโอเคเรามีพิกแอกหินใช่ไหมงั้นเราลงไปขุดหินเลยแล้วกันหินนี่ตรงนี้อ๋อน่ากลัวจริงเนี่ยนี่เป็นเวลาตีสามแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนนูบไหมครับดูนะนี่มันฮีโร่บายนี่ว่าโอ้ my god ไม่นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอคราฟดาบก่อนเผื่อมันโจมตีนูบก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขุดหินบริเวณนี้ก่อนละกันนะมันถือดาบเพชรแล้วก็พิกแอคด้วยสงสัยมันก็น่าจะมาล่าสัตว์แล้วก็ขุดแร่ด้วยมั้งเนี่ยนะแสดงว่ามันมาหาแร่แน่เลยว่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยไอ้นี่โอเคเดี๋ยวด้วยความที่มืดเดี๋ยวนุ๊บจะขอนะขอทานหน่อยโอ้มีก้อนเดียวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้มันมาแล้วมันมาหานุ๊บแล้วโอ้ไม่นะไม่ช่วยนุ๊บด้วยช่วยนุ๊บด้วยไม่ยิ่งลบอ่ะเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยหลอนเลยนุ่มหลอนเลยขอโ
ตัดบอลตัวนี้หน่อยเนอะเออทำไมไม่ทำเป็นฐานไม้วะไอเวนเอ้ยไม่เป็นไรเรามีสิบเปรตใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะขอทำใจแป๊บโอเคเออไม่ทำเป็นฐานไม้มันก็จบเรื่องแล้วเนี่ยเออไอบ้าเอ้ยหวัดดีฮีโร่บายอู้มันมาแล้วนะมาแล้วเอาดิเอาดิโอ้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 แข็งเก่งมันแข็งเก่งมากเลยว่าไม่นะไม่โอ้ my god อะไรวะฮะเอาดิโอ้ไม่นะโอ้คนเทพเฮ้ยโยสวัสดีวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะหรือว่าโปรนั่นแหละคือว่าผมเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกเลยนะก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าได้แล้วคือแบบมันมีเสียงคนร้องมาจากในป่าดังมากคือแบบไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่ที่รู้คือผมจะไปสำรวจดูครับคือแบบว่ามันนอนไม่หลับแล้วอะคือเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในป่าอาจจะเป็นปีศาจหรือเป็นผีหรืออะไรก็ตามที่มันน่ากลัวนะครับก็ผมจะไปดูกันนะก็จะเอาพวกชุดเกราะแล้วก็ดาบไปด้วยนะป้องกันตัวไว้ก่อนคือผมระแวงอ่ะผมนอนไม่ได้อ่ะครับจริงๆมันนอนไม่ได้นะเว้ยคือแบบว่าแม่งแบบมันมีเสียงอ่ะมันเป็นเสียงประหลาดอ่ะคือเราอยู่มานานอ่ะเราอยู่บ้านนี้มานานแล้วแบบมันเพิ่งมีอ่ะคือมันไม่ใช่ปู่วะเดี๋ยวก่อนอื่นขออาบน้ำก่อนแล้วกันเพื่อความสดชื่นโอเคพอละไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะมาจากข้างหลังเนี้ยฝนตกด้วยนะบรรยากาศที่มันได้จริงโอเคได้มาแล้วชุดประกอบเพชรเนี่ยโอเคหลับเล่มเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะคือมันมีเสียงคนร้องมาจากข้างหลังบ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีคนหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นบ้านใครคือแบบมันมาสร้างอะไรตรงนี้วะเนี่ยเออเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยสิบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้มีของด้วยเว้ยเหมือนจะไม่มีคนนะบ้านหลังนี้แต่เสียงมันมาจากแถวๆเนี้ยคือผมนอนอยู่ผมสะดุ้งตื่นเลยอะครับแน่นอนน่าจะใช่แล้วแหละแสดงว่าต้องมีคนโดนฆ่าแถวๆนี้แน่เลยเดี๋ยวขอไปดูก่อนน่าจะเป็นป่าตรงนี้แหละมั้งขอสำรวจหน่อยแล้วกันเสียงคุ้นๆนะเสียงเหมือนคนกากหรือว่าคนกากมันมาทำอะไรแถวนี้หรือมันมาตัดไม้เฮ้ยแต่ถ้ามันจะตัดไม้มันก็ต้องมาตัดตอนกลางวันดีมันจะมาตัดอะไรตอนตีสามซึ่งมันเป็นเวลาที่หลายๆคนเขานอนกันอยู่แล้วมันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวสำรวจนี่มันมีอะไรบ้างวะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เป็นคบเพลิงแสดงว่าเฮ้ยหรือว่าหมาวะหรือว่าหมาฆ่าวะไม่ใช่อะหมามันไม่น่าจะฆ่าคนกากได้มันเป็นหมาเว้ยมันอะไรมันไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอะอะไรอะผมใครเนี่ยคนกากเหรออู้ยไม่ใช่นี่มันฮีโร่บายนี่หว่างั้นแสดงว่าคนกากมันก็ถูกฆ่าอยู่ที่นี่แล้วก็โดนหมกศพเอาไว้หมกศพคืออะไรวะหมกศพก็คือแบบเอาศพไปซ่อนอะไรเงี้ยกับแบบหมกไม่ให้คนเห็นอะไรเงี้ยเออโอ้ไม่ได้แล้วฆ่าคนกากใช่ไหมมาดิโอ้ของจริงMy god ไม่ My god โอ้มาดิโอ้เลือดตั้งพันหนึ่งโอ้ My god โอ้ไม่ไหวหรอกลูกพี่ไม่ไหวลูกพี่เอ้ยหมาช่วยด้วยดิหมาไปช่วยเร็วช่วยเร็วอะไรเราโอ้ไม่จุกมาดิโอ้โอ้ยแฮกโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรอ่ะคือแบบ
เอาเป็นว่าผมเนี่ยตื่นมากลางดึกเลยประมาณตีสามสี่สิบนาทีได้แล้วก็มาเข้าห้องน้ำแหละมาขี้นั่นแหละคือแบบว่ามันตื่นแล้วอะคือแบบมันตื่นแล้วก็ตื่นเลยอะผมอะผมเป็นคนเงี้ยแหละแบบตื่นแล้วตื่นเลยอะครับน้องๆก็เลยแบบโอเคมาเข้าห้องน้ำมาขี้เสร็จก็กะว่าจะอาบน้ำเลยนะโอเคอาบน้ำเลยแล้วกันคือแบบมันจะได้สดชื่นกว่านี้นะอันนี้คือแบบเหมือนกับว่าพี่เนี่ยแหกขี้ตาขึ้นมาขี้อะน้องๆพี่ก็เลยแบบว่าอาบน้ำเลยแล้วกันร่างกายจะได้สดชื่นไปมากกว่านี้โอเคตีสามตีสิบใช่ไหมทำอะไรดีวะเนี่ยมีอะไรกินไหมเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรกินนะคือแบบตอนเมื่อหัวค่ำก็กินไปหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเดินเล่นรอบๆบริเวณนี้แล้วกันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับนึงคือแบบมันก็มีแต่คนรู้จักนะก็จะมีคนกากพระเจ้าคนเทพสามคนนี้ก็เป็นคนรู้จักนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูบ้านเดินเล่นนี่แหละนะก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเป็นโจรแล้วกันนะก็เดินดูบ้านเขาเนี่ยไม่มีอะไรทำอ่ะไปดูบ้านคนเทพดิเราจะไม่เข้าไปในตัวบ้านนะคือแบบเราจะอยู่ข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราขโมยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะโอ้โหโคตรสวยเลยนี่ทางเดินโคตรเฟี้ยวนะโอเคเดี๋ยวดูสองบ้านคนเทพดิคนเทพน่าจะนอนอยู่ชั้นสองนะคือแบบบ้านแม่งเป็นสตูดิโออ่ะคิดดูดิแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยเป็นสตูดิโอเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวแอบย่องเข้าไปหวังว่าจะไม่ได้ยินนะว่าจะไม่ได้ยินนะอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะมันไม่อยู่เนี่ยเหรอเอ้ยหรือมันอยู่ชั้นหรือมันเข้าห้องน้ำวะไม่รู้ว่าเอาเป็นว่านี่คือสตูดิโอของมันไปดูเป็นไงเนี่ยกล้องเนี่ยสามตัวเนี่ยโคตรเฟี้ยวแล้วมีคอมด้วยเห็นไหมแบบเอาไว้ตัดต่อแล้วนี่โคตรเฟี้ยวเลยนะเนี่ยนะโอเครีบไปดีกว่ามีผ้ากีสกรีนด้วยเอาไว้อัดรายการแล้วเนี่ยโอเครีบไปดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูบ้านตัวเองรอบนึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะใครอ่ะเวลาตีสามสี่สิบนี่มันเป็นมันไม่น่าจะมีคนเพ่นพ่านแล้วนะแล้วนี่คือใครครับอุ้ยตาสีขาวนี้โอ้โหชัดเจนฮีโร่บ่ายถือดาบเหรอถือดาบกับพิกแอกมันไม่ใช่แล้วอ่ะโอ้โหชัดเจนฮีโร่บ่ายตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงอย่างนี้ก็ทำไงอะครับทำไงอะต่อยแม่งนี่มาทำอะไรบ้างกูมาทำอะไรบ้างกูฮะมาทำอะไรบ้างกูเออโอ้โหมาทำอะไรมาทำอะไรคือแบบทำไมมองหน้าทำไมมองหน้าหรอมองหน้าหรอมีอักโอ้โหมึนโอ้ฮีโร่บายนี่มันไม่ใช่คนแล้วนี่หว่ามันเป็นปีศาจคือแบบมันเป็นปีศาจนะมันหายตัวได้ดูดิมองขวยเลยฮะมองขวยเลยมองขวยเลยตลกเหรอตะโอ้พระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอูดนะครับผมวันนี้ก็อะไรวะคือพระเจ้าตื่นเช้าอ่ะเอางี้ดีกว่าคือพระเจ้าตื่นเช้ามาเลยตื่นตีสี่เว้ยคือพระเจ้าตื่นตีสี่อ่ะแล้วแบบว่าเหมือนพระเจ้าเนี่ยจะได้ยินเสียงคนร้องว่ะคือตอนนั้นแบบพระเจ้าแบบกึ่งหลับตุ้ยกึ่งหลับกึ่งตื่นเว้ยแล้วแม่งมีเสียงคนร้องอ่ะแม่งมีเสียงคนร้องเว้ยมาจากแถวไหนวะเอ้านี่ไม่ใช่ตีสี่เหรอนี่มันเช้านี่หว่าเฮ้ยนี่มันเช้าแล้วนี่หว่าคือเอาเป็นว่ามันมีเสียงคนร้องมาจากฝั่งโน้นนะครับพระเจ้ารู้สึกได้นะมันแบบเสียงมันมาไกลอ่ะคือมันดังมากอ่ะเอางี้ดีกว่ามันดังมากคือแบบอยู่ไกลแล้วพระเจ้านอนยังได้ยินถึงอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าจะไปสำรวจกันน่าจะมาจากบ้านแฮกเกอร์นะเฮ้ย
พระเจ้ารู้แล้วว่าทำไมต้นเสียงเนี่ยมันมาจากไหนนี่ฮีโร่บายโอ้นะนี่คือแกมาฆ่าแฮกเกอร์ใช่ไหมฮะว่าและเสียงอะไรมองหน้าใช่ไหมงัดหน้าทีหนึ่งนี้อ้าวได้เดี๋ยวได้รู้จักลำแสงอมหิตนี่แหละลำแสงอมหิตมาแล้วรู้จักหรือเปล่านิวเคลียร์เดธเรย์เนี่ยฮะเนี่ยแหละลำแสงพิฆาตโอ้โหมันถึกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะไอฮีโร่บายตัวเนี้ยไอฮีคือแบบเลือด 1,000 น่ะแต่แม่งเหมือนกับเลือดแม่งไม่ใช่แค่ 1,000 น่ะคือมันถึกมากนะคือเอาเป็นว่าไอฮีโร่บายตัวเนี้ยมันตายไปแล้วนะคือแบบมารบกวนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเออแบบนั่นแหละโดนไปซะนะโอเคโอ้พระเจ้าลืมอะไรพระเจ้าลืมเต้นนั่นเองโอเคพระเจ้าขอเต้นแป๊บ